家好，我是依禅。世上最遥远的距离，不是爱，也不是恨，而是你熟悉的人，渐渐变得陌生了。换了时间和空间，总有些人会擦肩。从前的无话不说，慢慢变成无话可说。曾经彼此分享生活，如今只能靠朋友圈关心。一腔热情换来满不在乎，辛苦付出被看作理所当然。矛盾不是感情的坟墓，只有心中的疲惫才是。两个人沉默久了，就连开口都需要勇气。有时会很想对伤害自己的人说，如果有一天我们疏远了，是你的不珍惜让我痛了。如果有一天我们疏远了，一定是你的冷淡告诉我，我的关心多余了。一定是你的敷衍提醒我，我的主动打扰了。使人失去动力的，不是疲惫，而是没有人体谅；让人伤心欲绝的，不是感情，而是缺少了回应。让步不是为了示好，而是不想再计较；沉默不是因为不爱，而是不敢再期待。身体累了，休息就好；心若碎了，难以愈合。即使曾经很爱过，如今也少了非要在一起的执着。如果有一天我们疏远了，请记得我曾经对你的好。关心不是因为我很闲，而是因为你很重要。耐心不是因为我没脾气，而是因为我很珍惜。我们一起笑过、闹过，也一起哭过、痛过。希望在你的余生里，都是最珍贵的回忆。再深的情，也需要珍惜；再暖的心，也需要呵护。得不到珍惜，才会转身；看不到未来，才会离去。生活辛苦，要看到别人的付出；感情难求，要在意别人的感受。别让在乎你的人等到放弃，别让深爱你的人伤到死心。我是依禅。禅，今天依禅想跟大家聊聊关于幸福的话题。师父说，世人总把成功当幸福的条件，忙忙碌碌，跌跌撞撞，精进一生的力气，却依旧觉得不幸福。实际上，幸福是一种内心的体验。要想过得幸福啊，你得拥有这三种能力。一是懂得知足，因为知足常乐。如果凡事都要和别人攀比，那么欲望啊只会越来越多，幸福的感觉也会降低很多。大鱼大肉虽然美味好吃，清茶小菜也别有一番滋味。凡事啊不要过分强求，尽力做好即可。二是专注当下，做好自己。过去的事情无法挽回，沉溺其中会让我们丧失自我。未来的事情尚未发生，过分期待会让我们焦虑。
กราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปนะเจ้าคะสวัสดีผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาพบกันใหม่แล้วนะคะวันนี้เราเริ่มอีพิโซดใหม่นะคะวันนี้ตะกุกตะกักนิดนึงนะคะอาจจะเป็นเพราะเริ่มอีพิโซดใหม่ก็เลยมีตะกุกตะกักไปหน่อยนะคะก็จะเปิดใหม่อีกรอบไหมคะจริงๆมันก็ไม่ยาวมากเดี๋ยวขออนุญาตจะเปิดใหม่อีกรอบไหมคะหรือว่ายังไงคะมีความถ้าเปิดใหม่กด1ดีไหมคะถ้าใครคิดว่าไม่ต้องเปิดใหม่กด2กราบรบกวนลองดูสิคะว่าไม่มีฟีดแบคงั้นเริ่มเลยแล้วกันนะคะเริ่มเลยไหมคะหรือว่าเปิดใหม่อีกทีนึงกดเปิดใหม่ดีค่ะใช่ค่ะเปิดใหม่ดีกว่านะคะรบกวนน้องสิมาช่วยเปิดใหม่อีกรอบค่ะงั้นขออันขออนุญาตนะคะยังไม่ได้แชร์สกรีนขออนุญาตช่วยเปิดใหม่อีกรอบค่ะไม่ได้ยินเสียงต้องทำไงเดี๋ยวนะคะ大家好我是一禅今天一禅想跟大家聊聊关于幸福的话题师父说世人总把成功当幸福的条件忙忙碌碌跌跌撞撞精尽一生的力气却依旧觉得不幸福实际上幸福是一种内心的体验要想过得幸福啊你得拥有这三种能力一是懂得知足因为知足常乐如果凡事都要和别人攀比那么欲望啊只会越来越多幸福的感觉也会降低很多大鱼大肉虽然美味好吃清茶小菜也别有一番滋味凡事啊不要过分强求尽力做好即可二是专注当下做好自己过去的事情无法挽回沉溺其中会让我们丧失自我未来的事情尚未发生过分期待会让我们焦虑不安当下的一切呀才是你真正能把握的只有抓住现在活在当下你才能拥有超然满足的幸福感三是爱自己也爱周围的人人心换人心许多事情啊是相互的你对别人好别人自然也会对你好幸福其实就是平凡琐碎岁月里的点滴互相牵挂的温暖不离不弃的陪伴一个懂得抓住幸福的人从不会过得太差愿你有舟可望也有人陪你共度黄昏做一个幸福的人จบแล้วค่ะโอเคนะคะก็เรียบร้อยนะคะวันนี้เริ่มอีพิโซด2นะคะขออนุญาตเริ่มแชร์สกรีนเลยนะคะโอเคอีพิโซด2นะคะก็เรื่องของเรื่องทั้งหมดคือข้างบนก็คืออี้ฉางเสี่ยวเหอซ่างก็คือเนนน้อยอี้ฉางนะคะเหอซ่างเนี่ยก็อย่างที่เคยอธิบายไปแล้วตั้งแต่อีพีแรกนะคะเหอซ่างเนี่ยรวมถึงเนนด้วยรวมถึงพระด้วยนะคะทั้งหมดในภาษาจีนจะเรียกเหอซ่างชื่อหัวข้อนี้นะคะในวันนี้ก็คือว่า过得幸福的人ประโยคแรกนะคะ过得幸福过得幸福人คนที่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข过得ก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะ都有这三种能力ก็คือ都有这三种能力ก็คือมี能力เนี่ยแปลว่าความสามารถก็ได้แปลว่าก็คือสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้都有ก็คือมีทั้งหมดไอ้คนที่จะสามารถมีชีวิตที่ความมีความสุขได้เนี่ยจะต้องมี3สิ่งนี้นั่นเองในภาษาไทยนะคะ3สิ่งนี้คืออะไรเรามาเริ่มที่หน้าแรกก่อนก็เหมือนเดิมนะคะตาจาฮาวทุกคนสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยนะคะตาจาฮาวก็คือทุกคนสวัสดีหัวซื้ออี้ฉานผมซื้ออี้ฉานนะคะคราวนี้อันนี้ก็เป็นภาพแคปเจอร์
บทพูดนะคะเรามาที่พิงอินกันเลยนะคะประโยคแรกเลยนะคะก็เริ่มที่ประโยคแรกก็คือว่า今天一禅想跟ไรไม่ขึ้นสไลด์ไม่ขึ้นเหรอคะเออสไลด์ไม่ขึ้นเดี๋ยวเอ๊ะแชร์สปันเดี๋ยวแชร์ใหม่นะคะขออนุญาตสต็อปแล้วแชร์ใหม่ขึ้นเรียนเจ้าคะขึ้นแล้วอ๋อเข้าใจละน้องแชร์เป็นอันนี้นะคะโอเคงั้นกลับไปพูดใหม่ตะกี้นะคะถ้าเกิดใครหลุดไปก็คือว่าอีพิโซดนี้ชื่อว่า过得幸福的人ก็คือคนที่สามารถมีชีวิตอย่างมีความสุข过得ก็คือการใช้ชีวิตนะคะ都有这三种能力ก็คือก็จะมีความสามารถหรือว่าสามารถทำในสิ่งเหล่านี้สามสิ่งนี้นะคะมาคต่อมาสไลด์ที่2ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมาที่สไลด์ต่อมาเลยสไลด์ต่อมาเรามาดูที่พิงอินกันเลยนะคะ今天一禅想跟大家聊聊ประโยคนี้น่าสนใจก็บอกว่า今天คือวันนี้อ่ะ一禅想ก็คืออยากกับ跟大家อยากกับทุกท่านนะคะ聊聊เนี่ยเป็นภาษาพูดนะคะ聊聊ก็คือว่าเรามาเขาเรียกว่าชิดแชทพูดคุยกันวันนี้อีฉันอยากพูดคุยกับทุกคนนะกวนหยีซิ่งฝูหน้าบรรทัดที่สองนะคะกวนหยีซิ่งฝูเตอร์ทีมู่เกี่ยวกวนหยีแปลว่าอะไรคะเกี่ยวกับอะไรคะซิ่งฝูซิ่งฝูก็คือความสุขนั่นแหละความสุขเตอร์ทีมู่ทีมู่คือเรื่องวันนี้เราจะมาพูดเรื่องความสุขกันซื่อและประโยชน์ต่อมาก็คือซื่อฟู่ซัวซื่อฟู่เนี่ยน่าสนใจนะคำว่าซื่อฟู่เพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าซื่อฟู่เนี่ยเป็นคำที่ใช้เรียกสมมติว่าคุณครูเนี่ยเรามักจะคนที่เคยเรียนภาษาจีนมาเรามักจะเคยได้ยินคำว่าเหล่าซื่อใช่ไหมคะเหล่าซื่อเนี่ยก็คือใช้กับคุณครูในภาษาไทยอันนี้ถ้าเป็นอาจารย์ในมหาลัยเราจะเรียกเจียวโซ่แล้วเดียวโซ่ใช่ไหมคะแล้วซื่อฟู่ใช้ตอนไหนซื่อฟู่เนี่ยมันต้องระดับที่เรียกว่าคนที่มีความสามารถที่เก่งมากเลยพิเศษมากเลยคือมีสองส่วนคำเนี้ยจะใช้กับหนึ่งคนที่มีความสามารถพิเศษมากเลยระดับปรมาจารย์เหมือนในท่านดูหนังกำลังภายในหนังสมัยก่อนหนังอะไรอย่างเงี้ยคนที่แบบวิทยายุทธเก่งกล้าเลยแล้วอยากเป็นลูกศิษย์เขาจะเรียกท่านนี้ว่าซื่อฟู่อันนี้คือคำศัพท์คำที่หนึ่งของคำว่าซื่อฟู่นะคะส่วนอีกอันหนึ่งใช้เรียกพระอาจารย์ที่เป็นพระผู้ใหญ่หรือว่าพระที่สมมติเรานับถือเป็นพระอรหันต์หรือเป็นอะไรก็ตามหรือว่าเป็นพระที่มีศีลมีอะไรที่งดงามอะไรพวกนี้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเรียกซื่อฟู่เพราะฉะนั้นซื่อฟู่เนี่ยจะถูกใช้ในสองกรณีเป็นการที่เป็นศัพท์ที่ค่อนข้างใช้ค่อนข้างที่ยกย่องเลยเน้นน้อยขออนุญาตปิดมูดให้ท่านที่มีเสียงนิดนึงนะคะก็คือขอโค้ชช่วยนิดนึงค่ะก็คือเพราะฉะนั้นซื่อฟู่เนี่ยใช้2เคสเคสแรกก็คืออาจารย์ที่เรียกว่าปรมาจารย์เลยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพระหรือเป็นอะไรก็ได้แต่เป็นที่นับถือมากๆกับอีกอันนึงก็คือพระอาจารย์ในได้เป็นพระที่ต้องได้รับความเคารพด้วยนะคะสมมติเราเคารพท่านเนี้ยเราถึงจะเรียกท่านนี้ว่าซื่อฟู่ถ้าเราไม่เคารพไม่ใช่ว่าไม่เคารพแต่หมายถึงว่าเราไม่ได้รู้สึกโอ้โหเคารพท่านอย่างสูงมากเลยให้เกียรติท่านสูงมากเลยเหมือนหลวงพ่อเนี่ยเราหลวงพ่อหลวงปู่ในภาษาจีนเราสามารถเรียกซื่อฟู่ได้ซื่อฟู่ได้แต่ว่าถ้าสมมติเนน้อยเพิ่งบวชใหม่ๆเราคงไม่เรียกซื่อฟู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะคะนี่คือความแตกต่างของคำว่าซื่อฟู่นะคะต่อมาหน้าต่อมานะคะอันนี้มันมีอยู่นิดนึง四人总把成功当成幸福的条件四人นี่มันเป็นตัวย่อนะคะมันย่อมาจาก世界人ก็คือเวลาบางทีเพื่อความไพเราะเขาจะพูดสั้นๆ世界ก็คือโลกนี้คือคนบนโลกนี้นะคะจงเนี่ยจะบอกว่าก็คือ
มันย่อมาจากจงซื่อนั่นแหละค่ะก็มักจะก็คือคนบนโลกเนี่ยมักจะทำไมคะป่าก็คือก็คือใช้ก็คือการใช้อะไรคะเฉินกงคือความสำเร็จความสำเร็จตังจั่วก็เปรียบเอาความสำเร็จในชีวิตหน้าที่เข้าหมายถึงว่าคนบนโลกเนี่ยโดยทั่วไปแล้วใช้อะไรมาเป็นการวัดความสุขคะเฉินกงเฉินก็คือจงป่าก็คือการใช้เฉินกงเพื่อความสำเร็จซิ่งฝูแต่เถียวเจียนก็คือก็คือเอาความสำเร็จมาวัดเถียวเจียนก็คือเงื่อนไขนะคะก็คือเงื่อนไขก็คือการแปลว่าอะไรคะประโยคนี้แปลว่าอะไรคนบนโลกเนี้ยมักจะเอาความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ทำงานเนี่ยมาวัดว่ามีความสุขนะคะประโยคนี้ก็คือซื่อถ้าพูดให้พวกไอ้นั่นหน่อยก็ซื่อเจี้ยเหรินจงซื่อป่าอย่างเงี้ยคนจีนถ้าเป็นภาษาพูดคนฟังจะเข้าใจมากกว่าอันนี้มันเนื่องจากเป็นภาษากึ่งแบบเพื่อให้มันเพราะลื่นสมูทนะคะมันก็เลยค่อนข้างจะตัดพอตัดบางทีมันฟังแล้วจะไม่ค่อยเข้าใจถามว่าโดยส่วนใหญ่คนจีนเข้าใจไหมเข้าใจแต่ถ้าไปพูดกับคนจีนโอเวอร์ซีบางครั้งจะไม่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเต็มเนี่ยจะดีกว่าก็คือซีเจียเหรินจงซื่อป่าเฉินกงตังเฉินซิ่งฝูเตอเถียวเจียนถ้าพูดอย่างเงี้ยก็คือภาษาพูดเลยก็จะเข้าใจขึ้นทีนี้อันเนี้ยน่าสนใจประโยคล่างประโยคต่อมามังลู่นะคะมังลู่เตี๋ยจ้วงนะคะมังลู่แปลว่าอะไรมังลู่เนี่ยก็คือว่ามันมาจากคำว่ามังลู่แต่คราวนี้ภาษาพูดในภาษาจีนเนี่ยมันมีการเล่นคำมันมักจะใช้ประโยคอย่างเงี้ยละค่ะสมมติว่าประโยคนี้จริงๆคำนี้ก็คือคำว่ามังลู่มังลู่ก็คือโหวุ่นวายมากเลยในชีวิตก็คือการทำงานที่เหนื่อยวุ่นวายนั่นแหละหมังลู่เตี๋ยนี่แปลว่าอะไรคะแปลว่าหกล้มจ้วงแปลว่าชนประโยคนี้ถ้าแปลตรงๆเนี่ยแปลว่าอะไรบางคนอาจจะแปลออกบ้างไม่ออกบ้างนะคะแต่จริงๆแล้วในความหมายในประโยคนี้ก็คืออะไรคะในชีวิตประจำวันเนี่ยวุ่นวายมากเลยก็คือหมังลู่นั่นแหละเพราะนี่คันนี้ยกตัวอย่างหลายๆคำเลยเขาจะเอามาเล่นคำเวลาเป็นภาษาพูดนะคะอย่างคำว่าม่านบางคนอาจจะม่านที่แปลว่าช้าเวลาเราคุยกับคนอื่นเขาบอกช้าหน่อยสิพอเป็นภาษาพูดจะต้องพูดว่าอะไรม่านหลายเห็นไหมคะเขาจะเพิ่มเป็น2ครั้งเป็นการย้ำเข้าไปอะค่ะแม้ภาษาพูดในภาษาจีนเนี่ยจริงๆคำเนี้ยมันคือคำเดียวนะคือหมังลู่แต่เพื่อการเน้นแล้วเป็นเหมือนภาษาพูดนิดนึงก็จะเป็นมังลู่เตี๋ยจ้วงก็แปลว่าอะไรคะล้มลุกคลุกคลานในชีวิตค่ะชีวิตคนเราเป็นยังไงคะมีการล้มลุกคลุกคลานแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายก็คืออะไรคะในชีวิตเราเนี่ยทั้งวุ่นวายทั้งล้มลุกคลุกคลานเลยเต็มไปหมดเลยในชีวิตอ่ะต่อนะคะประโยคต่อไปอันนี้ก็คือภาพนะคะเรามาดูต่อที่พิงอินนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาตเพราะว่าอันนี้นะคะจะบอกว่าในวิดีโอผิดพิมพ์ผิดพิมพ์ภาษาจีนผิดนะคะเพราะในวิดีโอผ่านเขาใช้คำว่าจินอีเซินเตอร์ลี่ชี่แต่ว่าคือถ้าไปดูตัวพิมพ์ตัวที่เขาพิมพ์ในภาษาจีนนะคะเขาจะพิมพ์ผิดในการ์ตูนแต่คำเนี้ยเราไม่นิยมใช้เราถ้าเป็นภาษาพูดเราต้องใช้ว่าจงซื่อจงซื่อก็คืออะไรคะจงซื่อก็คือจงซื่อ is in the ลี่ชี่ก็คือว่าเราเนี่ยโอ้โหใช้ความพยายามในชีวิตเหมือนคนทำงานคนจีนเนี่ยเขาทำงานกันหนักมากเลยใช่ไหมคะถ้าจะสังเกตดีๆเนี่ยเขาจะมีการที่เรียกว่าโอ้โหทำงานกันแบบเจ้านายบอกเขาอยู่ค่ำคืนดูดึกดื่นนิสัยคนจีนเป็นไงอยู่กันแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยการทำงานเนี่ยทำงานกันแบบไม่หลับไม่นอนไม่หยุดไม่หย่อนเลยก็คือว่าใช้ความพยายามรีชีพคือโอ้ใช้พลังพยายามทั้งหมดเลยทำมันลงไปการทำงานของคนเนี่ยนะคะก็เพื่ออะไรคะเพื่อให้ความสำเร็จในหน้าที่การงานเพื่อเขาคิดว่าตรงนั้นจะได้ความสุขถูกไหมคะความหมายก็คือก็คือใช้ไอ้ตรงหน้าที่การงานเนี่ยค่ะมาทำให้รู้สึกว่าทำให้มันคิดว่ามันจะต้องมีความสุขนะคะแต่กลับกลายเป็นอะไรบ้างคะ
穿一件就得不幸福，劝ก็คือเชื่อเนี่ยไม่มีความหมายแต่แปลว่าบัดก็คือแต่ว่านะคำนี้ก็อีกนะคะคำนี้เป็นคำที่ไม่ใช่ภาษาพูดแล้วก็จะบอกว่าสามีดิฉันเองยังไม่เคยได้ยินเลยก็เหมือนกับคำคล้องจองคำเพราะเฉยๆถ้าจะภาษาพูดมันต้องใช้คำว่าหายซื่อเฉยเตอร์ก็คือรู้สึกปูซิ่งฟูก็คือทำมาทั้งชีวิตละอาจจะประสบความหมายข้างบนเนี่ยทำมาทั้งโอ้โหลงทุนมากมายแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตละแต่สุดท้ายแล้วยังรู้สึกไงคะก็ยังรู้สึกไม่มีความสุข觉得不幸福ก็ยังไม่ได้รับความสุขแต่เราไม่ควรใช้คำนี้นะคะคำนี้บอกคนจีนไปฟังคนจีนคนจีนได้ยินไปก็ฟังไม่ออกนะคะไม่เข้าใจนะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือว่า总是觉得不幸福觉得不幸福อย่างเงี้ยคนเรียกว่าโดยส่วนใหญ่99% ดีกว่าของคนจีนฟังแล้วจะเข้าใจกว่าบางครั้งเนี่ยในอี้ฉานเองเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะมีคำพูดที่อาจจะออกเป็นแนวกลอนๆบ้างหรือบางทีเขาอาจจะให้เพื่อให้มันคล้องจองแต่ในชีวิตจริงเนี่ยแต่มันก็ยังเป็นภาษาพูดมากกว่าหลายๆอันเนี่ยนะคะถือว่าเป็นภาษาพูดที่เยอะแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็นี้ซื่อจีซั่งซิ่งบรรทัดต่อมาซื่อจีซั่งซิ่งฟู是一种内心的体验ครับซื่อจีซั่งคือความจริงแล้วซิ่งฟูเนี่ยความสุขเนี่ยนะซื่ออีจงก็คือชนิดหนึ่งในซิงก็คือในซิงเดอะทีเย็นน่าจะไว้ด้วยกันดีกว่าในซิงก็คือเดอะทีเย็นทีเย็นก็คือประสบการณ์ก็คืออะไรคะความจริงแล้วความสุขเนี่ยมันเป็นประสบการณ์จากภายในในซิงเนี่ยก็คือจิตใจด้านในหรือภาษาจีนก็คือภาษาไทยแปลลงมาแล้วคือความสุขจากภายในจากจิตใจจากข้างในนั่นเองนะคะเขาบอกความสุขมันไม่ได้มาจากรอบตัวไอ้ความสุขความสำเร็จในชีวิตมันไม่ใช่มันมาจากในตัวเรานี่แหละอันนี้นะคะโอ้โหอันนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกับคำสอนวัดเราเลยนะคะเรื่องเนี้ยถึงได้เราต่อมานะคะ要想นั่นต่อมา要想过得幸福ถ้าอยากได้รับความสุขประโยคนี้นะเย่าเสียงก็คือฉันอยากอะได้รับความสุขกู้เตอร์เย่าเดี๋ยวขอโทษค่ะกู้เตอร์ก็คือกู้เนี่ยกู้เตอร์ซิ่งฟูเนี่ยแปลว่าได้ชีวิตที่มีความสุขเลยนะคะคือการใช้ถ้าอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขการได้ชีวิตที่มีความสุข你的拥有这三种内力อันนี้เนี่ยนี่อันนี้จะบอกว่าอันนี้ที่แยกออกมาให้เห็น3อันเนี่ย2อันเนี้ยตัวเนี้ยนะคะก็คือว่ามันใช้แทนกันได้แล้วถ้าเป็นเตอร์ย่งหยงเนี่ยมันออกแนวแบบละครทีวีอะค่ะมันไม่ใช่ภาษาพูดภาษาที่เราพูดกันระหว่างคนน่ะถ้าภาษาพูดที่ระหว่างคนด้วยกันที่คนทั่วไปเขาฟังแล้วคุ้นหูแล้วฟังแล้วไม่ขัดหูเนี่ยมันควรจะใช้ว่า你就要有มันต้องใช้เตอร์ย่งหยงเนี่ยไม่ผิดนะคะฟังแล้วเข้าใจแต่ฟังแล้วเหมือนดูละครทีวีอะค่ะมันจะรู้สึกมันไม่ราบรื่นมันไม่สมูทนี้มันควรจะพูดว่า你就要有这三种内力内力ก็คืออะไรภายในนี่แหละไอ้สิ่งอะไรนี่แหละ3สิ่งนี้เธอถึงจะมีความสุขนะคะมีอะไรบ้างเขาจะพูดอย่างที่หนึ่งแล้วนะคะอี是懂得主旨อันที่หนึ่งอีก็คืออันที่แรก是ก็คือใช่懂得ก็คือรู้จัก主旨ก็คือพอเพียงพอก็คือพึงพอใจพอเพียงนั่นเองคำว่าจู๋นะคะOK 因为知足常乐了โอ้โหประโยคนี้นะคะจะบอกว่าคนฟังเนี่ยไม่มีทางเข้าใจเลยถ้าพูดประโยคนี้ออกไปนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วกันฉางเล่อก็คืออะไรคะจิงฉางควายเล่อถ้าพูดประโยคนี้ทั่วไปคนทั่วไปถึงจะเข้าใจก็คือว่าเพราะว่าอิงเว่ยก็คือเพราะว่าจงซื่อจริงฉันค่อยเลยก็คือเพราะว่าอะไรคะมันจะทำให้ไงมีความสุขตลอดไปเลยละค่ะ
如果ประโยคต่อมาก็คือ如果凡事都要和别人攀比啊เขาบอกว่า如果ถ้านะคะ凡事ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเลย都要和ก็คือจะต้องไปทำไมคะ攀比คือเปรียบเทียบ攀比นี่ก็ออกแนวภาษาเขียนถ้าเราจะพูดเป็นภาษาพูดเนี่ยเราต้องบอกว่า如果没就是凡事都要和别人比较ก็คืออะไรคะข้อความหมายประโยคนี้ก็คือว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเธอเนี่ยต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นในชีวิตเปรียบเช่นฉันจบนี้ฉันได้เงินเดือนเท่านี้เธอได้เงินเดือนเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดการเปรียบเทียบเนี่ยนะคะเขาพูดประโยคต่อมาถ้าทุกอย่างในชีวิตเธอชีวิตเธอเนี่ยต้องเปรียบเทียบไปหมดเลยโอ้โหเปรียบกับคนอื่นเปรียบกับคนนั้นคนนี้มันเปรียบไม่จบใช่ไหมคะหน้าโม欲望是会永远来是会永远来于ตัวก็คือว่าอะไรคะก็คือว่าเยื่อว่าคือความคาดหวังความต้องการเนี่ยก็คือมาไม่จบอะค่ะมีไม่จบเลยแล้วคราวนี้มันมีวลีหนึ่งของคนจีนซึ่งเป็นวลีที่อยากจะเอามาแชร์ให้ฟังก็คือว่าเย็นปีเย็นชี่สื่อเย็นประโยคนี้ใช้กันบ่อยมากใช้เป็นคำสอนเลยนะคะมันน่าจะมาจากพวกเต๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยประโยคนี้แปลว่าอะไรคะเย็นปีเย็นก็คือคนเนี่ยเปรียบเทียบกับคนปีก็ย่อมาจากปีเจี้ยวเย็นปีเย็นชี่สื่อเย็นก็คือชี่เนี่ยแปลว่าโมโหใช่ไหมคะเซินชี่ที่เคยบอกว่าถ้าใช้คำว่าชี่เนี่ยมันจะเข้าใจแล้วแปลว่าโมโหเซินชี่สื่อเย็นสื่อนี่แปลว่าตายนั่นนะคือการเปรียบเทียบแบบเปรียบไงก็ไม่มีวันจบเปรียบไปก็มีแต่ตัวเองจะแย่ลงเปล่าๆก็คือเหยินปี่เหยินชี่สื่อนั่นเองก็คือเป็นวลีที่เป็นภาษาพูดแล้วก็เป็นวลีด้วยที่เรามักใช้กันเสมอเลยว่าเวลาที่สมมติใครอ่ะอาจจะไม่พอใจในชีวิตตัวเองฉันอย่างนี้ไม่ดีฉันอย่างนี้ไม่ดีทำไมคนนั้นดีกว่าฉันทำไมคนนี้ดีกว่าฉันเวลาเราไปพูดปลอบใจเพื่อนเราก็มักจะพูดคนจริงก็ไม่มักจะพูดประโยคนี้แหละว่าเหยินปี่เหยินชี่สื่อเหยิน不要比ไม่ต้องไปเปรียบเทียบเราอยู่ในกับเราไม่ต้องเปรียบเทียบคนอื่นนี่แหละค่ะเหยินปี่เหยินชี่สื่อเหยินนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปภาพนะคะสิ่งฟู的感觉也会降低了很多ซิงเขาบอกว่าเนี่ยเวลาเราไปเปรียบเทียบแล้วอะเราก็จะเปรียบเทียบว่าเราแย่กว่าคนนี้เรื่องนี้เราแย่กว่าคนนั้นเรื่องนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราเปรียบเทียบปุ๊บความรู้สึกเป็นไงคะซิงฟูก็คือความเตอร์การเจอความรู้สึกของความสุขเนี่ยนะมันก็จะทำไมคะมันก็จะเจียงตีเจียงเนี่ยแปลว่าลงตีก็คือลงมาเหินตัวโหก็คือความสุขก็จะหายไปหมดเลยถ้าเราไปนั่งเปรียบเทียบนะคะอันนี้เขาบอกต่อคำประโยคต่อมาเนี่ยน่าสนใจมากเลยต้าหรือต้าโยต้าหรือต้าโยเนี่ยถ้าแปลตรงๆเลยนะคะมันจะไม่ได้ความหมายเลยมันจะต้องมาพร้อมกับประโยคข้างล่างนะคะเดี๋ยวต้าหรือต้าโยก่อนต้าหรือต้าโยเนี่ยต้าแปลว่าใหญ่ใช่ไหมคะหรือแปลว่าป้าตัวใหญ่โยแปลว่าเนื้อสัตว์ที่ใหญ่แล้วแปลว่าอะไรต้าหรือต้าโยต้าหรือต้าโยเนี่ยเป็นคำที่คือภาษาจีนเนี่ยมันมีความอะไรที่มันแปลกอยู่อย่างนะคะมันมีคำพวกนี้เยอะมากเลยซึ่งเป็นภาษาพูดด้วยอีกต่างหากแล้วมันเป็นภาษาพูดที่ถ้าแปลตรงๆไม่ได้ความหมายเลยต้าหยี่ต้าโย่แปลว่ามื้ออาหารที่ลักชัวรี่ที่แพงมากสมมติไปกินมื้อละเป็นหมื่นเป็นแสนสมมติมื้อนึงโอ้โหเป็นพันอาจจะน้อยไปเป็นหมื่นเป็นแสนเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกต้าหยี่ต้าโย่มื้อใหญ่มื้อแพงมื้ออย่างดีภัตตาคาร3ดาวมิชลิน3ดาวอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าต้าหยี่ต้าโย่虽然美味好吃ถึงแม้ว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากเลยไอ้ต้าหยี่ต้าโย่เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะอร่อยมากเลยนะคะ虽然美味好吃清茶小菜也别有一番滋味ก็คือว่าชิงชาเฉียวไช่ชิงชาเนี่ยเขาบอกว่าชา
ชิงที่แปลว่าอ่อนๆชาอ่อนๆแปลว่าอะไรคะเนี่ยคือเนื่องจากในประเทศจีนเนี่ยสังเกตเห็นว่าชาที่แพงเนี่ยนะคะแต่นี่จะไม่ใช่คนจีนโอเวอร์ซีแล้วนะคะจะบอกว่าประโยคนี้ใช้ในแบบเปรียบเทียบเข้าใจแต่ว่ามาใช้ในชีวิตจริงไม่ได้ก็คืออะไรคะชิงชาเนี่ยชิงชาคือชาอ่อนๆคือชาอะไรคะชาที่มันโดนชงซะจนจางหมดแล้วอะไม่มีรสชาติแล้วอะชิงชาเสี่ยวไช่ก็คืออะไรอาหารจีนเนี่ยเวลาเราทานจริงๆแล้วอาหารจีนเป็นอาหารฝรั่งนะคะจะไม่เหมือนอาหารไทยคืออะไรคะอาหารจีนเนี่ยจะมีอาหารเรียกว่าออเดิร์ฟออเดิร์ฟเนี่ยคืออาหารที่ไปกินเล่นก่อนมาหันคือเหมือนว่ารออาหารมื้อหลักสมมติอาหารที่ต้องไปผัดต้องไปทำอะไรเป็นมื้อหลักเพราะฉะนั้นมันจะมีอาหารที่มันจะเป็นอาหารก่อนอาหารหลักมาเนี่ยอาหารที่ก่อนอาหารหลักมาเนี่ยอาจจะเป็นแตงกวาดองบ้างถั่วบ้างอะไรบ้างอันเนี้ยเขาเรียกเสี่ยวไช่นะคะชิงชาก็คือชาที่อ่อนไปแล้วไอ้เสี่ยวไช่คืออิจิชาไออาหารเล็กๆน้อยๆอาหารที่แบบว่าไม่ได้ของแพงไม่ได้อะไรเลยนะคะแต่ว่านะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ละมันไม่ใช่ภาษาพูดบางคนถ้าเป็นภาษาพูดเราต้องใช้ว่าอีจงจือเว่ยจือเว่ยก็คืออะไรมันก็ยังมีรสชาติของมันนะมันก็ยังมีความอร่อยของมันสรุปแล้วแปลว่าอะไรคะประโยคก็คือว่าเนี่ยต่อให้อาหารแพงยังไงเนี่ยอร่อยยังไงเขาเปรียบเทียบถูกไหมคะข้างบนเขาเปรียบเทียบข้างล่างเขาหมายถึงว่าไอ้ชิงชาเสี่ยวไช่อาหารธรรมดาก็มีรสชาติของมันก็มีคุณค่าของมันอยู่นั่นเองนะคะฝานเสื่ออันเนี้ยเขาบอกมันเป็นภาษาพูดเนี้ยก็คือไม่มีความหมายแต่คนจีนชอบมีอ่ะเออหน้าเนอถ้าคนสิงคโปร์เนี่ยทุกประโยคจะลงท้ายด้วยล่านะคะทุกประโยคของคนสิงคโปร์จะลงท้ายด้วยล่าไม่มีความหมายอันนี้ก็ฝานเสื่อแต่ว่านะฝานเสื่อก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ不要过分强求ก็คือ不要แปลว่าไม่อย่า过分แปลว่าเกินไป强求เนี่ยก็ไม่ใช่ภาษาพูดเท่าไหร่เป็นภาษากลอนภาษาอ่านถ้าเราจะใช้เป็นภาษาพูดเราต้องใช้คำว่าเฉียงพวกก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอะอย่าไปคาดหวังอะไรมากเกินไปอย่าไปโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องแบบคาดหวังทำอะไรต้องการเป็นเทวดาอย่างที่ต้องการเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคาดหวังไปหมดเลยแล้วฉันต้องอย่างงู้นฉันต้องอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นนั่นเองนะคะประโยคสุดท้าย尽力做好自可ก็คือ尽力做好自可尽力ก็คือพยายามอย่างที่สุดทำดีที่สุดแล้วก็พอแล้วนั่นเองความหมายก็คือว่าก็พยายามเราทำดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เนี่ยก็พอแล้วนะคะคันนี้วันนี้นะคะเนื่องจากว่าบังเอิญมันมีตะกักนิดนึงแล้วก็บังเอิญตัวเองติดธุระนิดนึงอะค่ะก็เลยต้องขอจบตรงเวลานิดนึงนะคะขออนุญาตจบตอนเวลาเลยมานิดนึงนะคะ 6:30 กว่าบังเอิญต้องกราบขออภัยนะคะวันนี้ติดธุระนิดนึงแต่เดี๋ยววันศุกร์มาอธิบายต่อนะคะคิดว่าน่าจะจบอีพิโซดเรื่องนี้วันศุกร์นี้ค่ะว่าเราการเปรียบเทียบเป็นไงแต่คิดว่าน่าจะได้สับอะไรที่น่าสนใจพอสมควรนะคะวันนี้โอเคงั้นก็ขอปิด PowerPoint ก่อนนะคะแล้วก็ขออันแชร์ก่อนขอซับแชร์แค่นี้ก่อนนะคะโอเคโอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบรายการแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าบังเอิญติดธุระนิดนึงค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบพระคุณค่ะอย่าลืมลงทะเบียนนะคะยังที่บอกนะคะยังมีตุ๊กตาอีฉานน่ารักน่ารักห้อยนะคะไม่ใช่ตัวอีฉานตุ๊กตาเนนน้อยนะคะรบกวนผู้ฟังทุกท่านลงทะเบียนด้วยนะคะลงทุกครั้งก็จะมีโอกาสในการชิงโชคนะคะวันนี้ถ้ามีคำถามอะไรก็พิมพ์ในแชทบอกหรือว่าไลน์ถามในกลุ่มต่างๆได้นะคะวันนี้ถ้าก็เนื่องจากติดธุระนิดนึงอาจจะขออนุญาตจบรายการเพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณ
พระอาจารย์ทุกรูปท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะหวังว่าวันนี้คงได้ความรู้ศัพท์เพิ่มขึ้นนะคะก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบขอบคุณค่ะขอจบด้วยเพลงอีฉานอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันศุกร์เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ